วัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมคิซี่อัปเปอร์นะครับและคุณอยู่ในช่วงของแร่ของเล่นนั่นเองซึ่งวันนี้อย่างที่เห็นนะครับผมก็ได้เป็นผู้โชคดีก็ว่าได้และได้รับเลือกนะครับให้ได้พรีออเดอร์ไม่ทันแต่ว่าซื้อต่อคนอื่นได้ทันนะครับใน Collector Edition The Village นั่นเองซึ่งเป็นซีรีส์ของเกม Resident Evil ภาค8นะครับผมโดยส่วนตัวแล้วก็ยังไม่รู้นะว่าข้างในมันมีประกอบอะไรบ้างพยายามหลบการอันบ็อกซิ่งของใครหลายๆคนใน YouTube แล้วเหมือนกันนะครับผมจริงๆมีหลายคนถามนะครับว่าเฮ้ยทำไมอ่ะโมเดลที่แบบว่าเขามาขายต่อกันเนี่ยทำไมแบบบางอันถึงขายถูกบางอันถึงขายแพงแล้วทำไมแบบว่าต้องมาขายโกงราคากันเพราะว่าอย่างตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันพรีออเดอร์มา1,000โอ้ยลดราคากระหน่ำ8,990บาทนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะบิดกันไปถึงหลักหมื่นแล้วนะครับผมเอางี้โอ้อันนี้คือแกะมาแล้วนะพูดไปด้วยแล้วแกะไปด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนสไปซ์ชื่อของ The Village จริงๆเอางี้ทิ้งแบบไร้ค่ามาเอางี้พูดกันง่ายๆครับว่าสำหรับนักสะสมโมเดลมือใหม่โมเดลที่ออกมาน้อยๆผลิตน้อยๆหาซื้อได้ยากนานวันมันก็จะแพงขึ้นเปิดมาแล้วนี่ก็จะเจอเป็นตัวอันนี้จะเป็นแบบเซตนะครับก็จะมีตัวคาดูอยู่นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็น steel box set นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบ็อกเก็บเกมนะครับผมซึ่งแข็งแรงมากสำหรับใครที่แบบอยากเก็บเกมไว้แบบสวยหรูก็ใส่บ็อกนี้ได้นะครับผมก็สวยแผ่นเกมไม่ต้องรีวิวมากเพราะว่าทุกคนคงรู้แผ่นโค้ดไม่บอกอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาไปเติมเดี๋ยวไม่ได้เติมนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามีได้โปสการ์ดแล้วก็ตัว steel box 1อันนะครับผมอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นart book นะครับผมเป็น art book เป็นเขียนใบประวัติศาสตร์แล้วอันนี้ที่คลายแม็กที่คนแบบอยากได้มากเหมือนกันผมก็อยากได้เห็นตอนแรกมันเหมือนจะเป็นผ้านะทุกคนอันนี้คือแกะครั้งแรกนะก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันเป็นผ้าทุกคนเป็นผ้าเหมือนผ้าแบบผ้ามันๆน่ะเป็นโลโก้ของ Resident Evil นะครับที่มีตัว6โอ้ข้างหลังเป็นแบบเป็นแผนที่ของ village ต่างๆนะครับผมซึ่งสวยงามมากทุกคนนี่คือบังหน้าเลยนะขนาดน่าจะเท่ากับเกือบโปสเตอร์อ่ะนี่คือบังผมมิดเลยนะครับผมขนาดน่าจะเท่าเกือบโปสเตอร์เล็กกว่าหน่อยแผ่นนึงจริงๆเอาไปเข้ากรอบแบบน่าจะสวยมากเลยนะครับในแผ่นที่ก็จะแบบว่ามีแบบแผ่นที่ของวิลเลจแล้วก็มีบ้านต่างๆนะครับอย่างปราสาทของดิมิทริสนะครับผมแล้วก็มีบ้านโอ้มีครบเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบบ้านที่เป็นตราอยู่ข้างบนนะครับผมจะพยายามไม่หลุดสปอยว่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่าเอาไอ้นี่สปอยนะก็คือเป็นบ้านของแต่ละบ้านนะครับผมก็คือเนี่ยในแมปก็คือแบบวิลเลจเนี่ยจะอยู่ตรงกลางพิธีบูชายันจะอยู่ตรงกลางนะครับและบ้าน4บ้านที่เราจะต้องไปตะลุยในภาคนี้นะครับก็จะอยู่ตามแมปต่างๆที่มีนี้นะครับโดยผ้าแล้วเนี่ยมันเป็นผ้าที่แบบอันนี้ถ้าทุกคนเห็นนะมันเป็นผ้า2ชั้นเย็บติดกันนะเออจริงๆเป็นผ้า2ชั้นเย็บติดกันคือเลาะได้ด้วยนะจริงๆอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าใครแบบอยากใส่กรอบนะแนะนำว่าไปซื้อกรอบแบบกรอบใสอ่ะกรอบรูปใสที่มันเป็นกรอบรูปกระจกใสๆเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ผมน่าจะมีอยู่นี่เอื้อมมาหยิบอย่าคว่ำนะลูกอย่าคว่ำนะลูกเนี่ยมันจะเป็นกรอบใสๆอย่างเงี้ยซื้อมาอันนี้ผมใส่ตัวมอสเป็นตัวผีเสื้อนะครับเป็นกรอบใสๆที่เห็นได้2ด้านแล้วเอามาใส่โปสเตอร์อย่างเงี้ยนะครับไปสั่งทำดูผมว่าถ้าเอามาใส่กรอบแล้วน่าจะสวยมากเป็นกรอบใสๆอย่างเงี้ยบิดได้2ด้านนะแต่สำหรับใครแบบว่าเฮ้ยอยากแบบคุ้มทุนหน่อยก็คืออาจจะต้องลงทุนนะครับเลาะนิดนึงอ่ะเพราะว่าได้มันก็เย็บไม่ได้แบบไม่ได้แน่นมากนะครับก็คือเลาะมันออกมาแล้วก็ได้2โปสเตอร์เลยนะได้ทั้งโปสเตอร์ข้างหลังที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ได้โปสเตอร์ที่เป็นแมปวิลเลจด้วยแล้วก็ทำแบบเป็นผ้าเก่าๆแปะผนังเงี้ยได้สวยดีเลิศนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่Official Collector Edition เนี่ยผลิตอะไรออกมาที่แบบดีมากนะครับช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มาดูอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวอันนี้ครับสมุดนะครับผมเป็น Art Book นะครับผมจริงๆว่าตัว Art Book เนี่ยก็คืออันนี้แกะอันนี้แบบมืออย่างที่บอกของนี้คือแบบว่ายังไม่ได้แกะกล่องบางชิ้นนะครับผมซึ่งผมมาแกะวันนี้แหละก็แบบว่าโอ้ยเป็นเล่มแบบว่าเป็นเล่มแบบห่อปกอีกชั้นหนึ่งนะครับจะมีปกนอกนะครับปกนอกจะเป็นแบบเคลือบๆดำด้านอย่างนี้นะซึ่งฝาพวกนี้ก็จะสวยมากนี่ก็แบบเป็นแม่กันแล้วลูกสาวก็สวย
อาร์ตเวิร์คพวกนี้แต่จริงๆแล้วว่าคืออาร์ตเวิร์คพวกนี้มันถ้าพูดตามตรงของผมนะครับผมก็จริงๆผลิตมาเก็บเป็นที่ระลึกก็ดีแต่ว่าไม่มีก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วคือแบบมันแทบไม่ได้เอาไปตั้งโชว์หรือเอาไปทำอะไรนะครับผมพวกอาร์ตเวิร์คพวกนี้ก็คือแบบว่าเปิดดูชิลๆมีกลิ่นพลาสติกโรงงานหน่อยๆนะครับผมเป็นเหมือนอาร์ตเวิร์คสมุดอ่ะจริงๆอ่ะควรแบบให้เป็นหนังสือนิทานที่เป็น Shadow Village of Shadow ดีกว่าอีกนะจริงๆในโดยส่วนตัวนะครับผมอันนี้ก็รีวิวส่วนผ้านะครับแล้วก็มีอาร์ตบุ๊กให้เล่มบางๆหน่อยๆนิดนึงจะไม่ได้เล่มแบบปกแข็งเหมือนของจิลรีเมคภาค3นะมันน่าจะมาเป็นปกแข็งก็สวยหน่อยมาถึงพระเอกของเราแล้วนะครับผมก็โอ๊ยกลัวกล่องจะแตกจังเลยอุ๊ยกล่องแตกแล้วว่ากล่องแบบเนี่ยกล่องเปิดแล้วกล่องเปิดแล้วทุกคนคือแบบไม่ค่อยจะไอ้นี่เท่าไหร่นะครับผมโอ๊ยดึงยากจังใช้เวลาอีกนานมั้ยเนี่ยดึงยากดึงเย็นโอ้ออกมาแล้วผมขออนุญาตเอากล่องตัวนี้วางไว้ข้างล่างนะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นในที่สุดเราก็เจอกันนะครับผมนั่นคือโมเดลของฟิลคริสเลดฟิลนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ทุกคนคงสงสัยนะว่าทำไมภาคซีรีส์นี้ถึงทำคริสออกมาก็คือเป็นตัวละครที่คนรู้จักแฟนๆฐานแฟนเกมรู้จักอยู่แล้วคริสเลดฟิลนี่มาตั้งแต่ภาคแรกนะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีเป็นโมเดลออฟฟิเชียลแบบจริงๆต่างๆ1/6สวยๆภาคนี้เองมั้งภาคอื่นๆยังไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากก็จะเป็นแบบหัวคอสตอมหรืออะไรงานที่แบบแต่งกันเองนะครับผมอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักอย่างนึงนะครับของภาค Village เนี่ยที่ผมรู้นะครับผมอย่างทุกคนเห็นก็คือResident Evil เนี่ยจะนำเสนอคำว่า Village นะครับผมถ้าทุกคนเห็นจริงๆคำว่า Village นะครับผมก็จะเห็นคำว่า VILL ซึ่งมันจะมีจุดๆให้ดูเหมือน L นะจริงๆแล้วคือตัวนี้คือคำว่าเลข8ตัว age ก็คือคำว่าอายุ age อาจจะหมายถึงยุคสมัยในขณะนั้นหรือทศวรรษนั้นนะครับคำว่า8กับ age ก็อาจจะแบบแยกออกจากกันได้นะครับอาจจะสื่อถึงแบบไวรัสหรือเชื้อไวรัสหรือแบบว่าความเป็นมาในยุคสมัยเก่าแก่นะครับผมซึ่งอันนี้ก็แบบเป็นกิมมิคที่ Capcom ทำได้ดีมากแล้วก็บอกใบได้ดีมากนะครับผมน่าสนใจไปแกะกล่องกันดีกว่าจริงๆแล้วใน Resident Evil นะมีตัวละครหลายตัวที่คิเซียเองชื่นชอบเยอะมากแต่ว่าถ้าแคปคอมทำออกมาก็คงแบบเป็นการสปอยเกมเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับโมเดลตัวแรกเขาเลยทำคริสเลดฟิลออกมาก่อนนั่นเองนะครับซึ่งโมเดลตัวที่2ที่3แบบอาจจะตามออกมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นโมเดลของอีธานแล้วออฟฟิเชียลคงไม่ทำแน่นอนนะครับผมเพราะว่าโดยคอนเซปต์เกมของเขาแล้วนะครับผมตัวอีธานเนี่ยเขาอยากให้แบบว่าเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้เล่นเกมนะครับว่าแบบว่าให้นึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวอีธานเขาก็เลยแบบคอนเซปต์เกมของ Resident Evil อ่ะทุกคนจะเล็งเห็นว่าเราแทบจะไม่เห็นหน้าของอีธานวินเทอร์เลยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะสื่อชัดเจนว่าอยากให้คนที่เล่นเกมแล้วสัมผัสเกมเนี่ยนำตัวเองเหมือนแบบได้ฟีลว่าตัวเองเนี่ยไปเป็นตัวละครเป็นอีธานวินเทอร์แล้วแบบว่าโดยที่แบบไม่ต้องจดจำรูปลักษณ์ของอีธานนะครับผมก็เหมือนบอกว่าเป็น first person ที่แบบเอาเราไปแบบเป็นพระเอกอะอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นโมเดลของคริสแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอแกะก่อนนะครับซึ่งมันมีฐานด้านหลังด้วยนะครับอันนี้โอ้โหมีก๊อสเทปติดแน่นหนาเดี๋ยวขอใช้เวลาแกะก๊อสเทปนิดนึงนะครับผมเอาฐานก่อนนี่นะครับฐานก็จะแบบว่าเพ้นท์เป็นรูปของหัวหมาป่าครับหัวหมาป่าแล้วก็เขียนว่าคริสเลดฟิลด์เลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าเขียนว่าคริสเลดฟิลด์เลยตัวอักษรทองตัวเนี้ยผมว่าถ้าด้วยความลักชัวรี่อุ๊ยมันมีตำหนิด้วยอ่ะทุกคนมันจะมีตำหนิเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตำหนิเล็กๆตรงเพ้นตรงขอบของหัวหมาป่าตรงช่วงเนี้ยตรงช่วงข้อคางเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนจะเป็นเหมือนกันมั้ยนะแต่ว่ามันมีแบบมีรอยแบบเพราะว่าหน่วยใหม่ของคริสเนี่ยจะชื่อว่าสปอยนิดนึงว่าชื่อว่าHound Wolf นะครับมาแกะคริสกันเลยดีกว่านะทุกคนอุ้ยมีความหนักกว่าตัวจิ้วหนักอยู่นะครับน่าจะใช้แบบเรซินหรือแบบตัวเกรดซิลิโคนที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีปืนมาให้ว้าปืนมาให้ด้วย1กระบอกนะครับคริสก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีหน้าแล้วก็จะมีปืนมาให้1กระบอกนี่นะครับโดยส่วนตัวของพ่อคริสเลดฟิลด์นะครับทุกคนจะเห็นนะครับผมเดี๋ยวจะมีรายละเอียดดีเทลอันนี้ผมจะ
จากโค้ดเข้าไปจริงการเพ้นการเก็บรายละเอียดดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าของภาค3ไม่ว่าจะเป็นดีเทลของแบบหนวดหรือดีเทลของแต่ว่ารู้สึกว่าคริสนี่จะดูแบบผิวออกเป็นสีแทนคล้ำๆไปหน่อยนะครับคล้ำไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าดูด้วยความล่ำแล้วก็โอ้พระเจ้าก็ตัวนี้ก็ถือว่าหนักอยู่แล้วก็ดีเทลชุดค่อนข้างสวยนะครับถึงแม้ว่าชุดเนี่ยจะเป็นเหมือนผ้าวูลหรือผ้าขนสัตว์อะไรสักอย่างแต่ก็ทำออกมาได้สวยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาเรื่องหนวดเรื่องคิ้วเรื่องอะไรเงี้ยแล้วประจวบเหมาะกับของบ็อกเซตที่มีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผ้าอันนี้นะครับผ้าอันนี้หนึ่งนะครับมีคู่มือไม่ใช่คู่มือสิมีสมุดให้1นะครับแล้วก็มีพวกเกมกับสตีลบ็อกซ์ให้ด้วย1นะครับก็เรามาตีราคากันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมจริงๆแล้วถ้าสำหรับใครที่พรีออเดอร์ได้ทันนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา 8,990 บาทนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มได้โมเดลตัว Official คือเพิ่งเคยเห็น Official ที่ทำออกมาแล้วแบบดูสวยกว่าลีออนแล้วก็จิลวาเลนไทน์อยู่นะตัวนี้คือแบบดีเป็นงานดูมาสเตอร์พีซหน่อยๆนะครับผมแต่ว่ายังมีความพลาดตรงที่แบบตัวโลโก้ของฐานเนี่ยแบบไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นสีทองแบบลักชัวรี่หรือไม่ได้เป็นสีแบบทองจ๋าที่แบบดูพรีเมียมมากเท่าไหร่นะครับก็ 8,990 บาทของ Official แล้วได้โมเดล1ตัวที่เป็นขนาด6 1ส่วน6นะครับสูงไม่น่าจะเกินกว่า30กว่าเซนนะถ้าเดาไม่ผิด30หรือ20กว่านะครับผมก็ถือว่าคุ้มไงวันนี้ขอฝากการรีวิว Resident Evil The Village นะครับผมตัว Collector Edition ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมต้องบอกว่าคุ้มมากๆจริงๆตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่ได้มานะครับผมใครที่เห็นรายละเอียดดีเทลแล้วก็น่าจะช่วยให้ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอานี้ไปเข้ากรอบด้วยไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคริสเซียอัปเปอร์นะครับคริสตามพี่คริสไปเลยคริสเซียอัปเปอร์นะครับผมแล้วก็ยังไงอย่าลืมติดตามแล้วกด Subscribe ด้วยนะครับเผื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย